วันนี้จะพามาดูร้านอาหารเฟอร์เฮาส์ปิดปรับปรุงครับอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในว่าเละเทะแค่ไหนเสียดายที่ไม่ได้เคยถ่ายรูปมันเก่าไว้เคยเป็นครัวมาก่อนแต่ตอนนี้มองไม่ออกว่าเป็นครัวตอนนี้ผ่านไปแล้ว10กว่าวันหวังว่าอาทิตย์หน้าก็คงจะมองเห็นสภาพว่าเป็นรูปเป็นร่างมากน้อยแค่ไหนนี่คือสภาพของร้านอยากจะขอเวลาหน่อยมันคงไม่นานเกินไปนี่อันนี้ผนังเราจะเป็นแบบนี้นี่แต่ว่ามันจะใหญ่มากมันจะใหญ่ปิดผนังทั้งหมดยาวขนาดนี้ยาวไปหมดเลยวันคืนที่ผ่านนี่ผ่านไป1เดือนแล้วก็ได้มาประมาณนี้ช่างก็มาบ้างไม่มาบ้างขอไปทำให้จริงจังอยากจะทำต้องมั่นใจไม่เคยหยุดไม่เคยเหนื่อยจะมองออกไปตามฝันนี่คือครัวใหม่ของเราทุกอย่างใหม่หมดแต่นี่มันยังดูเละมากเพราะว่าฝุ่นเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราต้องมาทำความสะอาดกันอีกเยอะนี่ดูฝุ่นซะก่อนหาเป็นนิ้วยังไม่ได้แกะอะไรทั้งสิ้นอันนี้เป็นแก้ววายนี่คือภาชนะที่เราจะใส่เสิร์ฟชาวบ้านมากแบบไทยๆมากจานที่เราจะใช้ก็ประมาณนี้อันนี้ไม่ได้สกปรกนะอันนี้มันเป็นลวดลายของเขาจานไม้ถ้วยมีหลายรูปแบบนี่คือกระจกที่จะไปแปะผนังนี่แค่เอามาลองกับพื้นไม่ได้แปะพื้นนะเหมือนเรากำลังเล่นเกมอยู่มันตัดไม่เท่ากันนะเนี่ยหรือว่าแปะไม่เท่าก็ไม่รู้นี่ไปโทษมันว่ามันตัดไม่เท่าแผ่นสุดท้ายโอเคสำเร็จแต่ซ้ายขวาไม่เท่ากันวะปามจะรับได้ไหมเนี่ยซ้ายขวาไม่เท่ากันเนี่ยนี่มันดูมัวๆเดี๋ยวพอลอกอันนี้ออกมันก็จะสวยงามจะเอ๋เหมือนเปิดแผ่นป้ายเลยว่ะเหมือนเปิดแผ่นป้ายชิงโชคอะเริ่มชั้นที่สองงานศิลปะมากๆยังไงโอเคไหมอ่ะพี่โอเคนะมันไม่ใช่บิ๊กดีลขนาดต้องใช่เป็นงานที่ใช้ความละเอียดยากของงานใช้แรงงานอยู่ฝุ่นเยอะมากฝุ่นเป็นนิ้วเลยนี่มันมีสีแบบหยดตอนที่ช่างเขาทาสีแล้วมันหยดต้องมานั่งขูดออกเช็ดเช็ดแล้วทิ้งเช็ดเช็ดเช็ดแล้วต้องทิ้งเก็บไว้ชิงโชคหรือไงใช้แล้วต้องทิ้งนะสิเก้าอี้ขัดเสร็จแล้วพื้นทำความสะอาดแล้วนี่คือชุดจานช้อนที่จะใช้แต่นี่ไม่ใช่นะอันนี้ทดลองอันนี้มันผ้าเช็ดโต๊ะอันนี้ไม่ใช่ผ้าเช็ดปากนี่คือส้วมของร้านเดี๋ยวเราจะมาแปลงโฉมส้วมธรรมดาให้มีศิลปะมากขึ้นโดยการใช้นี่เราจะใช้หนังสือพิมพ์เก่าๆแปะลงไปบนผนังอันนี้เริ่มต้นจากการเทกาวผสมน้ำถ้าเกิดไม่ผสมน้ำเดี๋ยวมันจะข้นเกินไปกวนไปเรื่อยๆเหมือนทำสังขยาเมื่อกวนผสมเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ไปซื้อขนมปังมาจิ้มกินได้เลยน้ำลายฟูปากเข้าโรงพยาบาลคิดจะทำอะไรก็ยังมัวชักช้าใช้ทุกวันเวลาทำอย่างที่ตั้งใจ
แรงที่มีช่วยกันทำวันนี้ให้ดีกว่าวันไหนสำเร็จแล้วดูแล้วเหมือนสลัมเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาโปสเตอร์ที่เป็นสีสันมาแปะก็จะดูสวยงามขึ้นทุ่มเทความคิดทุ่มให้สุดใจต่อให้ยากสำเร็จยังไงต่อให้ต้องเจออะไรตอนนี้ร้านเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผนังนี้ที่เห็นจะเอาสติกเกอร์มาแปะโปสเตอร์ดีกว่าไหมสติกเกอร์วอลเปเปอร์เอาวอลเปเปอร์กว่าจะพูดถูกนี่เกือบเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จเหลือแผ่นสุดท้ายแผ่นเดียวตอนนี้กำลังเตรียมตัวที่จะติดป้ายร้านอันใหม่ขึ้นยังไงวะนั่นกำลังเปลี่ยนป้ายแล้วจากร้านเปิดเฮ้าส์กลายเป็นร้านชาละวันโซฟามาถึงแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องมาติดตั้งปัญหาอยู่ตรงนี้แล้วล่ะ I hope it's covered this one Can you move it here? I want to see it It's covered? โอ้ยไม่ได้ต้องปริ้นใหม่ไม่ได้เห็นชัดต้องปริ้นทั้งอันนะเพราะถ้าปริ้นเสริมมาความต่อเนื่องมันอาจจะไม่มีตอนนี้เป็นขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดนี่กำลังทดลองเสียงลำโพงว่าเป็นไงบ้างตอนนี้จะมาติดสติกเกอร์หน้าร้านเพื่อให้มันดูสวยงามขึ้นสิ่งใดในชีวิตคนเราผ่านมาแล้วจะผ่านไปจะดีมาแล้วก็ต้องไปปล่อยมันให้ล้มบ้างก็ได้ปล่อยมันให้แพ้บ้างก็ได้เอาหล่นไม่ทำอะไรเนี่ยตอนนี้จัดโต๊ะเข้าที่เข้าทางแล้วตอนนี้ก็จะเป็นการเทสอาหารแล้วก็ถ่ายรูปมันดูน่ากินมั้ยหอยนางรมราดด้วยซอสแล้วก็โรยด้วยผักชีกับหอมทอดอันนี้น่ากินมากมาในช้อนข้างล่างเป็นสแกลลอปแล้วก็ราดด้วยซอสข้างบนดำๆนี่คือหมูอันนี้คือยำเป็ดอบอันนี้คือขาหมูไม่ใช่ขาละตีนหมูจะเรียกขาไม่ได้เป็นกีบมันเลยอ่ะเป็นกีบขามันเลยนี่เห็นชัดเลยอันนี้คือไก่ยำแล้วก็วางไว้บนใบชะพูใบที่รองข้างล่างนี่คือใบชะพูไม่อยากจะเชื่อว่าที่อเมริกามีใบชะพูด้วยสุดยอดน่ากินมากอันนี้สุดๆแล้วอันนี้คือหมู3ชั้นทอดกรอบสวยงามมากแล้วก็มีอะไรนะเขาเรียกอะไรแตงกวาสไลด์เอาล่ะนี่สำเร็จไปได้ยังนี่คือยำปลาทูน่าคลิปทูน่าตาตาได้เวลาทำการเทสอาหารมาขอผมชิมได้ไหมจะตั้งใจสักคราวขอผมชิมได้ไหมก็ถ้าไม่ให้ก็เดี๋ยวจะยาวนะลองชิมดูนะครับถึงไม่ได้เรื่องใดราวนี่ผมพูดจริงๆนะขอผมชิมได้หรือเปล่านะครับทอดจัดจ้านมากมันจัดจ้านครับแต่ว่าคือผมมีเนื้อเป็นหลอกแล้วก็มีข้าวจอข้าวจอไม่แน่นคือทุกอย่างมันต้องตัดกันนะจัดจ้านจะเล่นกลให้ดูเล่นกลนี่นะครับแต่
าปัญญาอ่อนเอาให้เสร็จLike a classic creme brulee. Creme brulee, yeah. Very nice. พรุ่งนี้ร้านจะเปิดแล้วตอนนี้กำลังเรียงเบียร์ไวน์กันอยู่เต็มแผงไปหมดเรามีไวน์ประมาณ 20-30 ชนิดให้เลือกอย่างมากมายเยอะมากๆแต่ว่าตู้เย็นเราน่าจะไม่พอใส่แล้วเราก็จะมีเบียร์สดด้วยร้านจะเปิดพรุ่งนี้แต่ว่าเพิ่งมาทดลองทำดิ้งกันวันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะซิงเกิลสวิงจับโยนลงไปในสระเลยแล้วทีนี้ก็มันก็อย่างรอดแล้วก็ว่ายน้ำเป็นถูกต้องนี่คือน้ำแตงโมคุณไม่มีจินเจอร์เลยเมื่อกี้ก็ใส่แล้วก็เราเฮ้ยต้องใส่แตงโมกับจินเจอร์ไม่มีจินเจอร์เลยเมื่อกี้อาจจะใส่ไม่พอเอออันนี้มาแล้วอร่อยดีอันนี้คืออะไรนะ Virgin Bloody Mary ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่อยากกินสวยเอาไม่ได้ใช้อันนี้ไงอร่อยดีอ่ะของใหม่ไม่ชิมแล้วมันคืออะไรนะไอทีเลมอนไอซ์ทีโอ้มีไอติมด้วยนะมันคือชาแล้วก็มีไอติมไหมแก้วต่อไปคืออะไรวะชื่ออะไรนะอีกทีสิเลมอนลาบิเตอร์เลมอนในลาบิเตอร์มันมีทุกอย่างอยู่ในนี้อย่างที่บอกอ่ะมีทั้งความขมความเปรี้ยวความมีทุกอย่างอย่างนี้หมดเลยตอนนี้ลองไป3แก้วแล้วจะมีเยอะมั้ยเนี่ยสุดท้ายอ๋อดีมากไม่งั้นท้องแตกแน่โคโค่โคโค่โหน่ากินมากอันนี้น่ากินโคตรโคโค่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 ชอบทุกอย่างอร่อยมากไม่ชอบคนต้องอร่อยเพราะชอบอันนี้ใช่ไหมใช่อร่อยมากอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยสุดเอาแล้วครับได้เวลาลอกกระดาษที่แปะไว้2เดือนกว่าสำเร็จหลังจากปิดตายมา2เดือนกว่าเอากับหัวกับหัวเราจะทำแบบนี้แหละให้มันไม่เหมือนคนอื่นวันนี้เราจะมีแกรนด์โอเพนนิ่งวันที่24แต่ว่าตรงนี้เขียนผิดเป็น18ต้องเอาสติ๊กเกอร์มาแปะโอเคแก้ไขที่สุดได้เท่านี้แหละใช้ได้ไม่ได้ทำไปแล้วเดี๋ยวจะแบบไม่บอกว่าใครเป็นคนทำแล้วเดี๋ยวให้พวกเราเนี้ยบอกว่าอันไหนได้ที่หนึ่งตาเครียดเลยแขกมาเยอะแล้วผมกำลังยุ่งกันตอนนี้ลองแล้วอร่อยมากสวยจังเลยไม่ได้สวยอย่างเดียวอร่อยด้วยนี่คือข้าวอะไรก็คืออลังการมากสุดยอดสุดยอดสุดยอดอันนี้คือทีมงานในครัวของเรานะครับ1 2 3เออใช่
รียบร้อยคนหมดแล้วสำเร็จไปด้วยดีครับผมเดี๋ยวรูปส่งไปตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้ร้านเราเปิดได้ประมาณ1เดือนแล้วคนก็เริ่มทยอยเริ่มรู้จักแล้วก็เข้ามากินกันแนวโน้มดีมากวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเต็มหมดลูกค้าเต็มร้านเลยตอนนี้วันนี้เรามีหนังสือพิมพ์บอสตันมาสัมภาษณ์แล้วก็จะมาลงรูปให้เราเพราะว่าร้านเราอาหารอร่อยนี่ตากล้องกำลังถ่ายรูปอยู่หนังสือพิมพ์บอสตันโกลบตีพิมพ์ในคอลัมน์แนะนำร้านอาหารอร่อยให้เมื่อเดือนพฤศจิกายนและเว็บไซต์ boston.com ก็ลงให้ในเดือนธันวาคม2519